ว่าวันนี้เลยในเรื่องของโต๊ะแชร์เท้าแชร์ที่มีการโกงเงินกันไปเนี่ยนะคะมีผู้เสียหายเนี่ยรวมตัวกันทั้งในจังหวัดพิษณุโลกเองแล้วก็ต่างจังหวัดเองด้วยเนี่ยนะคะเขารวมตัวกันเพื่อที่จะเข้าแจ้งความเอาผิดเนี่ยนะสูงเงินไปถึง300ล้านเลยคุณเป็นภัยใกล้ๆตัวภัยไซเบอร์หรือว่าภัยจากโลกโซเชียลจะเป็นยังไงน่าจะเป็นอุทาหรณ์เตือนใจใครหลายๆคนได้นะคะแล้วก็ในทางตรงข้ามค่ะกับการมีอาชีพหาอาชีพใกล้ๆตัวทำสร้างรายได้แต่หลังจากที่มีโควิด-19 เนี่ยนะคะที่ผ่านมาปฏิเสธไม่ได้เลยว่าได้รับผลกระทบแน่นอนแต่การแก้ไขของเขาคือการเรียนรู้จากการชมช่อง10ชม NDT2HD ของเรานะคะแล้วพอชมแล้วเนี่ยได้ความรู้ได้แนวทางนะคะแล้วก็โทรไปปรึกษาหาเขาเรียกว่าหาแนวทางหาคำปรึกษาว่าฉันจะทำอย่างไรต่อไปดีนะคะแล้วก็ได้แนวทางดีๆมาจนทุกวันนี้เนี่ยนะคะก็สามารถที่จะมีรายได้ไว้จุนเจือครอบครัวไม่เดือดร้อนแล้วค่ะคุณผู้ชมทั้งวันนี้เป็นข่าวสารที่เราจะติดตามกันในวันนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกับข่าวแรกกันเลยดีกว่าคุณมัธิดาคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะจากเรื่องของเหยื่อแชร์เนี่ยได้มีการรวมตัวกันแจ้งจับเท้าแชร์นะคะเพราะว่าเท้าแชร์บ้านนี้ชื่อว่าเท้าแชร์บ้านออมเงินมิ้วมิ้วนะคะได้มีการหลอกลวงให้ไปลงทุนค่ะพอลงทุนเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ปิดโต๊ะแชร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่สามารถที่จะติดต่อได้นะคะรวมถึงเท้าแชร์รายนี้เนี่ยยังเป็นเพียงนักศึกษาชั้นปีที่4เท่านั้นเองค่ะที่ตำรวจภูธรภาค6อำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกนะคะมีผู้เสียหายหลายรายรวมแล้วเนี่ยประมาณกว่า30คนเดินทางเข้าพบกับพลตำรวจตรีณัฐวุฒิภาคภูมิผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนภาค6เพื่อแจ้งความแล้วก็เร่งรัดคดีกรณีถูกหลอกลวงร่วมออมเงินผ่านช่องทาง Facebook โดยมีผู้เสียหายจากทั่วจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยไม่ต่ำกว่า300รายแล้วผู้เสียหายจากภูมิภาคอื่นๆอีกจำนวนมากสูญเงินรวมกับมูลค่าไม่ต่ำกว่า300ล้านบาทนะคะโดยมีเท้าแชร์เป็นเพียงเนี่ยเท้าแชร์ที่ดิฉันบอกเนี่ยคุณเป็นเพียงนักศึกษาของมหาวิทยาลัยชื่อดังจังหวัดพิษณุโลกของเรานี่เองกำลังศึกษาอยู่คณะนิติศาสตร์ชั้นปีที่4เปิด Facebook บ้านออมเงินบ้านแชร์มิ้วมิ้วหลังผู้เสียหายเนี่ยร่วมลงทุนกลับไม่สามารถคืนผลกำไรให้ได้แล้วก็แจ้งว่าบ้านออมเงินบ้านแชร์เนี่ยล่มลงไปในที่สุดด้านของนายฤทธิพรก้อนคำอายุ33ปีชาวจังหวัดพิษณุโลกผู้เสียหายรายหนึ่งในกรณีนี้นะคะก็บอกว่าตนเองรู้จักบ้านออมเงินบ้านแชร์มิ้วมิ้วเนี่ยผ่านทางกลุ่มเพื่อนๆแล้วก็ช่องทาง Facebookซึ่งเปิดมาแล้วประมาณ2ปีมีความน่าเชื่อถือค่ะคุณแล้วก็เชิญชวนให้มีการลงทุนออมเงินแล้วก็จะได้ผลตอบแทนดีตนเองก็เลยนำเงินมาร่วมลงทุนไปด้วยเนี่ยจำนวน 50,000 บาทด้วยกันโดยในระยะเวลา15วันก็จะได้ผลกำไรคืนมาประมาณ 60,000 บาทผู้เสียหายบางรายเนี่ยนะเป็นนักศึกษาแต่ลงทุนไปมากถึง1ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะโอ้โหมาดูค่ะลักษณะของการลงทุนเนี่ยนะคะเค้ามีเรทของการลงทุนหลายแบบค่ะทั้งแบบราย10วันราย20วันราย30วันออม 1,000 รับ 1,150 บาทออม 10,000 รับ 13,000 บาทออม 70,000 รับมา 91,000 บาทแบบนี้นะคะแต่ทั้งนี้ค่ะไม่ได้ผลกำไรตามข้อตกลงกลับคืนมาค่ะสุดท้ายเนี่ยคือเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบ้านออมเงินบ้านแชร์ล่มเนี่ยนะคะเขาก็มียอดเงินที่ต้องคืนให้กับสมาชิกจำนวนทั้งหมดเนี่ยรวบรวมแล้ว7ล้านบาทเท้าแชร์ก็เท้าแชร์แจ้งกลับมาเลยว่าสมาชิกไม่สามารถคืนเงินให้กับสมาชิกได้แล้วนะสมาชิกทั้งหมดจึงพากันรวมตัวเลยแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดีกับเท้าแชร์รายนี้ค่ะและนอกจากนี้นะคะยังทราบอีกมาว่าผู้เสียหายจากภูมิภาคอื่นๆที่โดนเท้าแชร์รายเดียวกันค่ะก่อเหตุในลักษณะเดียวกันเลยก็รวมตัวทยอยเข้าแจ้งความกับสถานีตำรวจในพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันทางด้านผู้เสียหายอีกหนึ่งรายนะคะบอกว่ารู้จักวงแชร์นี้จากสื่อโซเชียลค่ะเริ่มลงทุนจาก 10,000 บาทได้กำไรขึ้นมา 3,000 บาทจากนั้นก็ลงทุนเรื่อยมาเป็นระยะเวลา2เดือนทั้งแบบ7วัน15วัน1เดือนก็มีซึ่งได้กำไรกลับมาโดยตลอดนะคะก็เลยทำให้เชื่อถือไงแล้วก็ตัดสินใจที่จะเพิ่มยอดเงินค่ะจนเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเขาก็ประกาศ
ปิดบ้านแล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยยอดที่เสียไปทั้งหมด 200,000 บาทสำหรับหญิงสาวรายนี้เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็อยู่ระหว่างการออกหมายเรียกนะคะแล้วก็สอบปากคำผู้เสียหายรวมถึงการรวบรวมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องค่ะเส้นทางทางการเงินทางธนาคารเองก็ดีผู้เกี่ยวข้องที่รับโอนเงินทั้งหมดขณะนี้มีจำนวนผู้เสียหายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเข้ามาแจ้งความเรื่อยๆนะคะแล้วก็รวบรวมยอดมูลค่าความเสียหายทั้งหมดดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปด้วยอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์สอนใจในยุคโซเชียลแบบนี้เลยจริงๆค่ะแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยนะเขาเอาผลประโยชน์มาล่อมาล่อลวงให้เราเนี่ยตกหลุมพรางด้วยนะคุณโดยเฉพาะน้องๆนักศึกษาคุณเชื่อไหมว่าน้องๆนักศึกษาหนึ่งในเนี้ยมีน้องๆนักศึกษาเองด้วยนะมีหลายรายเลยทีเดียวที่เป็นนักศึกษานะคะเอาไปร่วมลงทุนเนี่ยเป็นหลักแสนเลยนะแล้วก็ทาวที่ว่าเนี่ยก็คือเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4คุณบางรายเป็นหลักล้านนี่ไงนักศึกษาแต่มีเงินไปลงทุนถึงหลักล้านแล้วพอเวลาสูญเงินเนี่ยนะบางทีก็ต้องคิดกันนิดนึงนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับในเรื่องของผลประโยชน์นะคะเราต้องคิดว่าการลงทุนใดๆนะคะที่มีผลประโยชน์สูงผลประโยชน์สูงเกินกว่าที่มันควรจะเป็นเนี่ยน่าจะเป็นอันตรายพอสมควรนะคะฉะนั้นก็ต้องตรึกตรองไต่ตรองแล้วลองวิเคราะห์ดูให้ดีๆก่อนนะคะด้วยความห่วงใยจากพวกเราค่ะทางทีมงาน NBT พิษณุโลกค่ะ